ครับพบกันในเบรกสุดท้ายนะครับพบกับผมรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับรายการนี้ก็จะให้ความรู้นะครับแล้วก็คลายสมองนะให้พ่อแม่พี่น้องคลายเครียดนะครับนะฮะคุณปายเมื่อกี้ดูไหมครับเนี่ยคุณปายนึกว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคุณปายอยู่ที่ปายไม่ใช่เหนือฮะภาคเหนือภาคปายก็น่าท่องเที่ยวนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะอาจารย์คะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเงี้ยถ้าเกิดเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมอะคะเราจะต้องทำยังไงอะคะหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมก็อันนี้ก็อันนี้การอุทิศมันเป็นหลักการนะการทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะมี2ลักษณะเจ้ากรรมนายเวรที่โกรธแค้นหนักๆเนี่ยเขาก็ไม่โมทนาบุญนะแล้วทำอะไรบุญเขาก็ไม่รับเขาก็มีนะเขาแค้นจัดไงจะเจ็บสิงร่างกายจะทำให้เป็นมะเร็งมั่งถ้าไม่เป็นโรคตับโรคไตโรคเอดโรคต่างๆเนี่ยก็ทำได้นะฮะเจ้ากรรมนายเวรแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งนะฮะท่านทำบุญไปท่านก็รับนะฮะแล้วก็โอโหสิกรรมกันไปเราก็ต้องค่อยๆทำเยอะๆเหรอคะเราต้องทำเยอะๆคะเขาถึงจะยอมถ้าสูตรของผมเนี่ยเอาสูตรผมดีกว่าสูตรผมเนี่ยผมตัดต้นเหตุเลยนะผมทำกำไรล้างกรรมมาเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นนิมิตเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมบอกว่ากำไรล้างกรรมของท่านเนี่ยสามารถส่งเจ้ากรรมนายเวรนะฮะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้นะครับแล้วก็ป้องกันนะฮะเหมือนกับว่าเจ้ากรรมนายเวรท่านใหม่ที่จะเข้ามาในตัวเราอันนี้กำไรเขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีเนี่ยผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเราจะมีทั้งหลายรุ่นมีรุ่น12ราศีบ้างนะฮะรุ่นล้างกรรมบ้างนะฮะแล้วก็รุ่นแก้กรรมก็มีนะครับก็แต่ถ้าปกติทั่วไปพ่อแม่พี่น้องก็ต้องทำสังฆทานบ่อยๆการทำสังฆทานเป็นปลายเหตุของผมเนี่ยจะแก้ต้นเหตุต้นเหตุคือเจ้ากรรมนายเวรสิงอยู่ตรงไหนนะฮะเราใส่เจ้ากำไรเข้าไปนะเหมือนที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมจะใส่มือลูกศิษย์ลูกหาก็จะใส่มือกันเยอะผมจะลงยันทั้งหมดเนี่ยบางที12ยันเลยนะฮะเป็นยันที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนะครับเป็นกำไรนะฮะกำไรมหาเศรษฐีนะฮะรุ่นมีหลายรุ่นมีรุ่นแก้กรรมล้างกรรมแล้วก็รุ่น12ราศีก็มีนะครับอาจารย์คะเรามีพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วค่ะเนี่ยค่ะนั่งอยู่ข้างๆผลิตภัณฑ์เลยค่ะรูปจำขันนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวดูดีนั่งอยู่หน้าผลิตภัณฑ์เลยน้ำขาวช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์หน่อยไหมลูกเช่นไหมติดกิ๊บด้วยมีกิ๊บด้วยค่ะดูดีนั่งคนสวยนะน้ำขาวมองกล้องดีเห็นไหมลูกทำจมูกฟิวๆจะพูดอะไรลูกจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมไหมฮะครับแนะนำไหมน้ำขาวนะคะคุณต้านะฮะอยากรู้เรื่องการเงินการเงินคุณต้าตอนนี้ถือว่าอยู่ในดีอยู่มาเรื่อยนะฮะต่อไปก็จะรวยนะคุณต้านี่ต่อไปจะรวยนะฮะก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรก็มาเรื่อยๆนะฮะรู้จักใช้ถือว่าใช้ได้นะครับช่วงนี้บูชาหลวงปู่ทวดหน่อยนะฮะใส่บาตรให้หลวงปู่ทวดหรือหาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประวัติท่านนะหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านเป็นอาจารย์คู่บุญสมัยพระนเรศวรท่านอยู่กับพระเอกาทศรสสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าพวกลังกาเนี่ยเขาฉลาดนะฮะเขาก็จะมายึดบ้านยึดเมืองไทยเราค่ะนะฮะเขาก็ส่งพราหมณ์เข้ามานะฮะพราหมณ์ก็ให้รู้สึกว่าจะถอดให้แก้พระไตรปิฎกค่ะแต่พราหมณ์นี่ก็เอาพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ7ตัว7องค์อ่ะค่ะ7ท่านน่ะพราหมณ์ของลังกาเนี่ยก็เสียบไว้ในมวยผมค่ะไม่มีใครรู้อ๋อแอบไว้ใช่ไหมคะนะไม่มีใครแก้ได้เพราะมันหายไปตัวอักษรมันหายไป7ตัวมั้งค่ะนะครับทีนี้สมัยนั้นพระเอกาทศรสเนี่ยท่านก็เป็นน้องพระนเรศวรค่ะเป็นกษัตริย์อยู่นะฮะก็ทำยังไงถ้าแพ้เดี๋ยวจะถูกยึดเมืองไทยนะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้นิมิตมาว่านะฮะจะมีผู้มาแก้ไขค่ะนะฮะแล้วก็ตามหาในนิมิตก็เจอหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดก็บอกว่าอยู่ในมวยผมของพันทั้งของร่างกาทั้งหมดเลยนะค่ะนะฮะก็ยอมค่ะทางนั้นก็ยอมนะฮะ
ทางนั้นก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการมาให้เมืองไทยนะอันนี้หลวงปู่ทวดก็กู้ชาตินะครับก็หลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลจืดนะฮะดังมากนะฮะก็ถ้าพิมพ์ปีเนื้อว่านก็จะทำปี2497ค่ะนะฮะโดยปลุกเสกโดยอาจารย์ทิมวัดช้างให้อาจารย์ทิมวัดช้างให้เนี่ยท่านก็ได้นิมิตมาว่าหลวงปู่ทวดท่านมานะฮะมาในนิมิตว่าให้จัดสร้างพระเครื่องลักษณะแบบนี้แล้วก็ปลุกเสกจะดังรุ่นอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะฮะแล้วก็มีอีกหลายวัดนะฮะแล้วก็จะดัง2497กับและพิมพ์เตารีดปี2505ค่ะนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยก็ทำไมถึงเหยียบน้ำทะเลจืดก็บางทีท่านขึ้นเรือไปกับพวกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นแหละนะฮะแล้วเกิดลมพายุนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องอยู่เว้นคว้างกลางทะเลนะฮะทีนี้จะไปกินน้ำทะเลมันก็เค็มค่ะนะหลวงปู่ทวดก็หย่อนเท้าลงไปเท่านั้นค่ะน้ำทะเลก็จืดทันทีค่ะคนก็ตักน้ำทะเลมาทานได้อืมได้ทานน้ำนะคะได้ทานน้ำทะเลค่ะที่จืดจึงเป็นสมญานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าหลวงปู่ทวดเราเอามาจุ่มน้ำค่ะแล้วดื่มแล้วไม่จืดก็เป็นของปลอมไม่ใช่ถึงแล้วอาจารย์ต้องเล่นมุกงี้อันนี้ผมกอกราบขอโทษหลวงปู่เพื่อหลวงปู่ข้าพเจ้าพี่เขาตั้งใจฟังกันอยู่นะคะเนี่ยอาจารย์น้ำมนต์จากหลวงปู่ทวดทำน้ำพระพุทธมนต์ได้เหรียญหลวงปู่ทวดใช่ไหมคะจริงๆอ่ะเหรียญพระเนี่ยนะฮะถ้าเราใส่กรอบพลาสติกเลี่ยมกันน้ำหรือว่าใส่ที่กันน้ำไว้จะเลี่ยมทองหรือเลี่ยมกันน้ำพุทธคุณไม่ใช่ว่าออกมาจากพลาสติกไม่ได้ค่ะนะฮะนะพ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจสมัยว่าบางทีใส่พระเนี่ยเลี่ยมไว้กันน้ำพุทธคุณก็อยู่ในนั้นออกมาได้ค่ะนะครับเราเลี่ยมเพื่อเราจะติดตัวไว้ใช่ไหมคะแต่พุทธคุณท่านยังเหมือนเดิมค่ะการสืบเพราะว่าเหรียญที่สืบไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าสภาพเนี่ยถ้าในวงการพระเครื่องเนี่ยก็ถือว่าราคาตกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่สืบไปก็ไม่บาปกรรมค่ะพุทธคุณท่านก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่บาปกรรมเพราะท่านไม่ได้สืบมาหลวงพ่อทีนี้พุทธคุณยังเหมือนเดิมแต่บาปกรรมเหรียญสืบได้แต่หลวงพ่อห้ามสืบควรจะอยู่เป็นร่มโพล่มไทรลูกหลานต่อไปอ้าวคุณนิกจะซื้อรถสิ้นเดือนนี้จะดีหรือเปล่าซื้อเลยครับดีแน่นอนนะฮะจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์เลิกหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเขาให้จองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์แล้วก็เรียกวันพระหน่อยนะฮะสาเหตุที่เรียกวันพระเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าวันพระเนี่ยพรหมเทวดาเขาก็ไปฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงนะพระอินทร์ท่านก็จะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเทศนะฮะสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกในที่หลวงพระอินทร์ก็จะนิมนต์มาเทศนะฮะหรือจังหวะที่ท่านจะมาเองก็ของท่านก็เป็นเรื่องของท่านใช่ไหมเพราะสมเด็จองค์ปฐมก็เหมือนจักรพรรดิอยู่เบื้องบนอยู่แล้วเป็นพ่อพระพุทธเจ้าทุกองค์อยู่แล้วนะใครจะไปกราบสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยไปที่วัดท่าซุงเลยนะฮะวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็จะสร้างสมเด็จองค์ปฐมไว้นะท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพองค์หนึ่งเลยนะฮะเป็นถือว่าเป็นอาจารย์ที่สำคัญเลยเพราะว่าผมก็ได้พิธีกรรมจากท่านนะฮะมาส่งเคาะพ่อแม่พี่น้องนะครับค่ะก็จะมี SMS ก่อนหน้านี้ค่ะคุณวานะคะฝันว่าแม่ถูกน้ำพัดนะคะหัวชนต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะแม่นะอะไรนะคุณวาค่ะก็ฝันว่าแม่ถูกน้ำพัดค่ะหัวไปชนต้นไม้อะค่ะก็ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฝันไม่ดีนะฝันอย่างนี้ไม่ดีฝันอย่างนี้เขาเรียกดวงตกชะตาขาดค่ะนะครับทีนี้วิธีแก้ง่ายนิดเดียวไม่ยากเย็นอะไรค่ะให้คุณแม่ไปสังฆทานสัก3ถังค่ะนะอุทิศถึงพญายมราชพญายมราชท่านเป็นพระพรหมนะค่ะพญายมเนี่ยนะพญายมนะฮะเพื่อให้ท่านต่ออายุให้ค่ะนะพญายมราชนะฮะท่านเป็นพระพรหมหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกท่านกันคนลงนรกค่ะสังฆทาน3ถังนะไปถวายหลวงพ่อที่วัดไหนก็ได้นะฮะที่เราเคารพนับถือก็ได้นะฮะอุทิศพญายมราชนะฮะ
แล้วก็ขอให้ท่านต่ออายุต่อชะตาให้เราด้วยค่ะนะฮะเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมากวดน้ำไปค่ะนะครับแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับถ้าทางที่ดีเอาผลไม้สัก3อย่างไปถวายจะดีมากค่ะนะฮะไปถวายร่วมกับสังฆทานนั้นๆก็จะดีมากนะครับแก้แค่นี้เองก็อายุดวงชะตาก็จะดีขึ้นผลลัพธ์จะกลายเป็นดีเฉพาะคุณแม่นะฮะค่ะคุณวาเอ้ยคุณวาใช่ไหมคุณวาค่ะก็พาคุณแม่ไปนะครับอ้าวอยากจะดูเคราะห์อยากจะดูเคราะห์หรือเปล่าอยากดูเคราะห์ค่ะคืออย่างนี้นะฮะดูอ้าวเฉพาะคุณบานนะฮะคุณบาน26เดือน501คุณบานเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดหน่อยนะฮะคือคำพูดเราเป็นคนพูดตรงนะฮะแต่บางทีคนฟังเนี่ยบางทีเราจะไปสั่งสอนเขาแล้วก็แนะนำเขาแต่บางทีความหวังดีเราเขาไม่เข้าใจ คือคนตรงเนี่ยนะฮะปากก็จะหนักนะฮะปากจะหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดหน่อยนะฮะแต่เป็นคนดีนะคุณบานเป็นคนดีแต่เราว่าแต่ว่าปากจะหนักไปหน่อยนะครับส่วนโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นคนที่ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรมากก็ประพฤติปฏิบัติตามที่คุณบานทำอยู่นะฮะนะครับดูแลพ่อแม่สวดมนต์ภาวนาไปก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเอาคุณอิงดีกว่าอยากดูเรื่องการงานการงานคุณอิงเนี่ยต้องใช้คำพูดคำเจรจาใช้สมองอย่างมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนใช้สมองมากแล้วก็คำพูดคำเจรจาถือว่าดีนะฮะถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เหนื่อยเพราะตัวเองค่ะเพราะว่าต้องสู้ถึงจะชนะจะเอาไม้เลยไหมคะก็เหนื่อยหน่อยไงเหนื่อยหน่อยก็คือจะต้องรวยเพราะตัวเองจะต้องสู้มาเหนื่อยยากเพราะตัวเองนะฮะผมแนะนำเลยนะก็เมื่อกี้คุณอิ่มใช่ไหมฮะให้ทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆหน่อยทำบุญกับคุณแม่ถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่ก็เอาเงินทองนะฮะแล้วก็ขนมนมเลยนะฮะกราบเท้าท่านบ้างไปเสริมดวงชะตาเรานะถ้าท่านไม่อยู่เราก็อุทิศชื่อนามสกุลไปนะครับอุทิศบุญทำบุญทำสังฆทานใส่บงใส่บาตรให้คุณแม่นะครับอ้าวคุณอบังนะอยากจะรู้เรื่องความรักครับ27 11 23ความรักเล็กๆต้องซ่อนมีรักก็ต้องซ่อนแอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแอบให้ดีแม่ก็รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีเสน่ห์นะคนมีเสน่ห์ก็จะมีความรักที่ล้นเหลือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เลือกเราก็ต้องเป็นคนเลือกด้วยนะค่ะเป็นคนชอบเลือกด้วยก็ถือว่าดีอยู่นะคุณอบังฝันว่ามีผีมาตามฆ่าโอ้อันนี้2แบบเลยสำหรับคุณแชมป์เนี่ยดวงตก1อีกอันนึงจะรวยด้วยเออมีทั้งดีทั้งร้ายผสมปนเปกันไปทั้งดีไม่ต้องไปสนใจเอาแก้เรื่องทางร้ายก่อนทางร้ายคุณแชมป์หาน้ำมนต์มาอาบนะฮะหาน้ำมนต์มาอาบนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆในรายการขึ้นคาถาจักรพรรดิก็ได้เอาน้ำสะอาดท่องคาถาจักรพรรดิเนี่ยท่องสักกระเบือยันเรือลบท่องได้เรื่อยๆแก้กรรมร่ำรวยนะฮะท่องคาถาสัก10จบนะฮะใส่ขันน้ำมนต์ไว้สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะท่องไปอย่างเงี้ย10จบในน้ำมนต์ก็มาอาบมาดื่มกินก็จะดีแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาไหลสัก5ตัวด้วยซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่าไปปล่อยให้เขาปลอดภัยอย่าไปปล่อยลงกระทะหรือลงท้องเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่รอดนะครับอ่ะอยากดูเรื่องคนในบ้านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เป็นผีไตหงอยู่ในบ้านนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสังฆทานสัก3ถังนะฮะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเมื่อกี้ท่องคาถาจักรพรรดิเนี่ยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะทำน้ำมนต์ได้เลยนะฮะมองไปที่ขันน้ำมนต์ในน้ำสะอาดนะฮะเอาน้ำสะอาดมาใส่ขันแล้วท่องคาถาไปสัก10จบก็ได้นะฮะไปลาดกลางบ้านเลยทิ้งไว้สักชั่วโมงข้อเช็คออกได้อุทิศให้กับพูดผีปีศาจผีไตหงที่อยู่ในบ้านให้เกิดในภพภูมิที่ดีไม่งั้นเขาก็จะป่วนให้คนในบ้านทะเลาะกันเขาเกิดไม่ได้
เกิดไม่ได้เขาก็ต้องปวดใช่ไหมฮะเมื่อเขาอุดน้ำมนต์ก็จะเป็นคาถาของสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านก็จะอุทิศให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะเขาก็อาจจะไปเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเทวดาหรือหมูหมากาไก่ที่ดีกับเป็นผีใจโหงอย่างเงี้ยนะฮะก็จะดีขึ้นนะครับอ่านะฮะสำหรับคนวันที่30/03ปี22นะฮะไปลองทำดูนะฮะคาถาจักรพรรดิเข้าไปพี่น้องก็ท่องไปเรื่อยๆนะฮะท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆนะครับอ้าวเดี๋ยวจะให้วิดีโอคลิปนะฮะให้พี่ๆทีมงานขออนุญาตพี่ๆทีมงานเปิดวิดีโอคลิปทำพิธีอะไรหรือเปล่าอาจารย์อ้อพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีอะค่ะครั้งที่2ครั้งที่2นะฮะสำหรับพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่32นะฮะจะเริ่มวันที่13กันยากันยานี้นะฮะที่บ้านผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะก็โทรมาล่วงหน้านะฮะ0874500111มือถือผมมือถืออาจารย์อ้อ0824509991 SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทยอยตอบไปเรื่อยๆนะฮะค่ะไม่ทันก็โทรที่มือถือผม0874500111อาจารย์อ้อก็0824509991ค่ะนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆนะฮะคุณหมิงคุณอันอันนี้สักยันเนี่ยเขาเรียกลงกระหม่อมมานะฮะง่ายๆก็คือการสักยันนี่แหละนี่ลงด้วยที่ผมแขวนคออยู่เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นประหลัดขิกประหลัดขิกเนี่ยนะฮะของหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะฮะประหลัดขิกที่ผมแขวนคอประจำก็จะเป็นหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะฮะท่านเป็นเจ้าตำรับแห่งตะกุดหนังหน้าผักเสือนะฮะท่านอยู่วัดกลางอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลัดนี้เป็นปลัดรุ่นโบราณนะฮะมีจานด้วยมีอักขระจานเต็มปลัดเลยนะฮะสำหรับประวัติหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของนายกรัฐมนตรีคือจอมพลป.พิบูลสงครามขณะนั้นนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ขององค์คมนตรีนะฮะพลเอกหลวงกัปปนาศแสนยากรนะฮะท่านจะเป็นประธานไปปลุกเสกพระเครื่องต่างๆนะฮะทั่วประเทศไทยนะฮะก็เป็นนี่ก็เป็นพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่2นะฮะนะครับขนมปาจิมันจะดิสังราชาอุปโภคสัตตินาคานังอธิปติมหาราชาจะติโสภูตาปิตาสภาหาโออินทนามามาปลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมธามานาอังทัสสุอุตรันจะดิสังราชาปุเอโลตัปสัตตินาคานังอธิปติมหาราชาจะติโสภูตาปิตาสภาหาโออินทนามามาปลาอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมธามานาอังทัสสุบุริมาติสังคาตาลาโททักขิเนนาวิลุมหักโกปัจฉิเมนาวิลุปักโคบุเวโรอุตรังทิสันจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอังทั้งสุสักเคกาเมจะรูเปกิริสิคาราตะเตจันตานิเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตรูนาคาหะเนเกหาวัตุมยิเกเตภุมบาจิตุเทวาชนะสลาวิสัพเนยักกันทัพพระนาคาดิทันตาสติเกยังมุนิวาลาวัชนันสัตุโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมสวนกาโลอายัมปทันตาธรรมสวนกาโลอายัมปทันตาสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะ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 
พุทธกมลเพปุตตานะกมลเพธนังอธิกายกายะยายะเทวานังเยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายะมะราชันโนทาเวสวนโนมลังสุขังลังสุโตนะโมพุทธายะชยสนากตาพุทธาเสวะมลังสวานังจตุจาสภังละสังเยปุงสุนะละสภาตันหังกะลาตโยพุทธาทวิตินายกาสเปโตมะหะตะมะตะเกเตมิสละสีเสตโตมะหะพุทธโตมะโรจเนสังโปโตมะหะอุเลสภะคุณะกะโลมาตะเยเมนุลุโทสะลิปุตโตจะตะกินเนโกสะเนปิบากะสะมิงโมคะละโนจะวะมะเกตะเนสุเนมะหะอสุอนะทะละหุโลกาสะโพจะมะหะตะโมอุปาสุโมมะโสตะเกกะสะโตปิบากะสะมิงสุริโยวะมะกะโลมิสินโนสิริสัมปะโนโสปิโตโมลิปุคโกปุมะละกะสะโพเทโลมะเฮสิปิตะวะตะโกโสมะหะวะตะนิจังปิทัสสิคุณะกะโลปุณะอะโลจะอุปาลินะทะสิวุริเทละปะจะอิเมสะตานะระเตสิระกัมมะปะสิสะติติมหาเถรวิชิตาชินะสวกะเอเตสิติมหาเถรชิรุตโตนิโรสะชาลตาสิเตชนะอะคันติสินะตาลกะนะปุรุโตอะสิติเมตะวิรัตังนะจะกัมปะโตอะสิวะเมอะบุริมะละกังกะตะโมละปะลิตันจะอาตานาตยาสุระอากาศิจฉนังอาสิเรสะปะกาลสันติตาจินันนาวราสมุตตาสะปะกาลลังกตาวะตาปิตาจิสันจัตตาภะจุตุโมตวะเอสสะมุนิยังกตุอนัตตาชินะเตสะวะโตเมติติเตนะสัทธาสมุทธะปะชะเลจินะปะชะละมะชะมีวะหะตะมิหิตะเลสัทธาปะเลตุมังสะเปเตมหาบริสาสะภาอิจะวะมะโตสุสุภุตโตสุลักขโหชินานุภาเวนะจิตุปะทะโวธัมมานุภาเวนะจิตตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตะละโยตะธัมมานุภาวะปะริโตจานะมิจินะปะชะเลตินะมะนะอะนะปะนะกะก็อนะอะนะอะกะเอาอินิอะมิมิสตังสินะพุทธังสุอะนะอะอิติปิโสวิเสเสอิติสิเสพุทธะนาเมอิอิเมนะพุทธัสสังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิสัพพจิจามินาสังสิมุภุมมาจะพระเทวสัพพยคะปะเรียนติภุมมาจะพระเทวอภิลาภังตุเมมหาปุญโญภาลโภพระวันตุเมมีเตภังโหติพุทธัมมะอุณโมมุทายะวิรติโยคนยังวิสาวิสีสาวิระอิติโยพุทธัสสะมณีมะมาพุทธัสสะสวะโหสัพพจิจามิเมมะภาหาหาลือลือสัพพจิจามินาสังสิมุภุมมาจะพระเทวสัพพยคะปะเรียนติพุทธมาจะพระเทวอภิลาภังตุเมมหาปุญโญมหาลาภังตุเมมีเตภังโหติพุทธัมมะอุณโมมุทายะวิระติโยพุทธคนยังวิสาวิสีสาวิระอิติโยพุทธัสสะมณีมาพุทธศาสนาของสัมติฉามิเป็นเมฆาอาหารเลยสัมติฉามินาสัมติมุขมาจิพระเทวสัพพิยะฆาปัลลินติพุทธมาจิพระเทวอภิลาภมุตุเมมหาบุญโยมหาลาภมุตุเมมิเตภาวติพุทธมาอุณาโมมุทายะวิราติโยเป็นคนยังสามสิโยสามลิโยพุทธสามนิมมาพุทธศาสนาของสัมติฉามิเป็นเมฆาอาหารเลยทิฏฐิริทิพุทธานิมิตาภริชาเดชาภริเดชาจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุณิเถิดเอวังราชสีโหมหานาทังสีนาทังกังสีห้ามเมสีเตเชนะนามะราชสีโหอิทธิฤทธิพระพุทธรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระธรรมรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระสังฆรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนามิอิมินาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเวทัสสกุกุสาทวิทยสัตตัสยธาสาสาทิกุกุทิสสากุตากุภูภูกุตากุนะโมโพธิสัตโตอัคติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตอัคติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตอัคติมายะอิติปะกวาอิติสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังรักษากายะเจกายะทีนังพุทธังมจิตธัมมังมัจจัยสตุทั้งหลายวินาสันติพุทธังมจิตธัมมังมัจจัยโลกโลกภัยทั้งหลายวินาสันติข้าเดชิข้าเดชิกิมกรณังข้าเดชิอาหังกิตังชานามิชานามิชานามิพุทธรักษาหัวตุ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 ปัทวีธาตุกู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 นะโมพุทธายะสิทธังโสนมยโค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 โสยามายะโคสุโกปัญจปัญจสุโกอิติสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังรักษาปฐมิธาตุโหตุนะโมพุทธยะสิทธังสาธุพูดเสร็จแล้วนะนะครับเป็นภาพปายันมหาเศรษฐีคร่าวๆนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เขาก็ลงทะเบียนมาเรื่อยๆนะฮะ
ลงทะเบียนมากันเหมือนที่ว่าบางทีอยู่สุราษฎร์นะบางทีอยู่เชียงใหม่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอยู่ที่ไหนก็โทรมาที่มือถือทั้งผมท่านจันอ้อนะฮะลงทะเบียนมาได้นะครับแล้วส่วนหลังพิธีเราก็เอาไปบ้านเนี่ยงานนี้ก็เอาไว้บ้านส่งไปบ้านครูน้อยอีกเหมือนกันค่ะใช่นะฮะแล้วก็ส่งไปทำไปปล่อยปลาด้วยนะฮะให้อาจารย์อาคมมอบหมายไปทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนเราไปดูภาพเราตอบ SMS กันก่อนไหมคะอาจารย์ก่อนหน้านี้จะมีคุณหมิงอะค่ะเกิด3เดือน6ปี2529ค่ะอยากดูเรื่องการเงินนะคะการเงินช่วงนี้ระมัดระวังการติดขัดหน่อยนะคะคุณหมิงนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะอยู่ประเทศจีนหรือเปล่าคุณหมิงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคุณหมิงก็นะฮะก็พยายามสังฆทานหรือใส่บาตรบ่อยๆเลยท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้นะฮะนะฮะเดี๋ยวใช้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิไว้นะฮะคาถาเรียกเงินนะฮะแก้กรรมไปด้วยนะฮะแล้วก็ผมว่าเอาคุณหมิงนะฮะคุ้นขึ้นหัวหมูต้มสักหัวนึงดีกว่าค่ะนะฮะหัวหมูต้มนะฮะแล้วก็น้ำแดงขวดใหญ่น้ำแดงแฟนต้าขวดใหญ่สักขวดก็ได้ค่ะทำกลางแจ้งนะฮะก่อนเที่ยงค่ะนะฮะตั้งโต๊ะปูผ้าขาวไม่ใช่วันพระนะแก้บนหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารู้สึกจะติดบนอีกนิดนึงนะฮะอาจจะเคยสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนไว้ว่าอะไรสำเร็จแล้วก็จะทำให้นะอาจจะลืมไปตรงนี้นิดหน่อยนะฮะก็ถวายท่านสักหลังชั่วโมงก็ลามาทานได้นะครับไปแก้ไขตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองเบื้องบนเขาจะเปิดให้คุณหมิงนะฮะจะดีขึ้นใช่ไหมจะดีขึ้นนะฮะอันนี้นะฮะท่านโทรมาจากประเทศจีนแล้วเปล่าคุณหมิงไม่ใช่ใช่ไหมอีกเรื่องว่าไงครับเรื่องอยากดูเรื่องอนาคตค่ะเกิดที่9เดือน9 2534เกิดวันนี้เลยนี่คะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะขอให้มีความสุขนะคะอ๋อวันนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอให้ร่ำรวยนะฮะทั้งวันที่9เดือน9ทั้งตระกูลเลยนะฮะให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะก็อนาคตมันอยู่ที่เราสร้างบุญบารมีค่ะนะฮะการดูแลพ่อแม่เป็นหลักใหญ่ของมนุษย์ค่ะนะมนุษย์ต้องดูแลพ่อแม่ก่อนก็ถือว่าเป็นพ่ออรหันต์ในบ้านก็ถือว่าความกตัญญูรู้คุณนะฮะกับพ่อแม่นะฮะหรือครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีพระคุณจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนะฮะไม่ตกไม่ต่ำนะฮะจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามใส่บาตรสังฆทานนั่งสมาธิหรือท่องคาถาจักรพรรดิก็ได้เนี่ยนะฮะเรียกเงินเรียกทองผมได้นิมิตมาเป็นคาถาประจำของสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะท่องไปได้เรื่อยๆเรียกเงินเรียกเงินนะฮะเงินก็จะมาทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็พยายามที่ไหนมีพระป่ากระถิ่นก็หยอดเงินไปบ้างนะฮะอย่าให้เดือดร้อนเรานะครับก็ถ้านี้ก็จะดีแล้วนะฮะอนาคตก็ต้องดีแน่นอนนะครับอ้าวคุณกิ๊กค่ะกิ๊กใช่ไหมฮะอยากดูเรื่องความรักความรักอยากจะดูกิ๊กหรือเรื่องความรักเอาคุณกิ๊กนะฮะความรักคุณกิ๊กดีอยู่แล้วนะครับเป็นเพราะเราจะมีคนที่เราเลือกหมายถึงว่าเราสามารถเลือกได้ค่ะนะฮะสมมติเรามีหลายๆคนเราก็เลือกได้ค่ะนะฮะแต่ต้องระวังให้เจอกันค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้เจอกันนะคะระวังอย่าให้เจอกันอย่าให้เจอกันถ้าเจอกันเราจะอันตรายค่ะนะฮะก็ถือว่าความรักล้นเหลือค่ะก็ทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ใส่บาตรสังฆทานบ่อยๆอ่ะเมื่อกี้ SMS ชื่ออะไรนะเมื่อกี้เนี้ยหมดแล้วค่ะตอนนี้มีใหม่คุณหานค่ะคุณหานอยากจะดูเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณหานระวังเรื่องเข่ากับขานะฮะเพราะเจ้ากรรมนายเวรมันเกาะอยู่ตรงเข่ากับขาพยายามดื่มน้ำมนต์บ่อยๆสังฆทานบ่อยๆที่เจ้ากรรมนายเวรไปส่วนเรื่องการงานมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะถือว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบนะคุณหานถือว่าดีนะฮะช่วงนี้เอาพระพิฆเนศกับหลวงปู่ทวดมาแขวนคอไว้นะอย่าเอาองค์ใหญ่มากจะหนักองค์พอดีอย่า9นิ้วก็ไม่ได้จะหนักเกินองค์เล็กๆก็ได้นะเป็นฉลกไว้นะครับคุณหานนะครับอาจารย์คะช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะเสริมก็ช่วงนี้นะฮะวันพุธนี้ถึงวันอังคารนะฮะท่านที่อยากจะให้ร่ำให้รวยไวๆอยากจะสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีเสน่ห์เมตตานะฮะแล้วก็ดีทุกเรื่องนะฮะเสริมการเงินการงานความรักสุขภาพก็ให้เอาไม่รู้จะหายากหน่อยไหมละมุดน่ะละมุดน่ะละมุดที่เรากินเนี่ย
ไปซื้อละมุดมาไม่ใช่หน้าเขาอะค่ะไม่ใช่หน้าเขาเหรอใช่ค่ะหายยากเหมือนกันหายยากใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้หรือไม่ก็หน้าเขาส้มโอก็ได้อะส้มโอยังไหวค่ะถ้าไม่มีละมุดก็เอาส้มโอส้มโอสักสองลูกละมุดสักโลนึงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับถวายหน้าหิ้งพระเลยนะฮะและถวายเขาเรียกว่าถวายพระสยามเทวาธิราชก็ได้นะฮะช่วงนี้นะฮะท่านก็จะนำโชคนำลาภมาให้ท่านนะฮะส้มโอปอกเปลือกสักสองลูกหรือไม่มีก็เอาละมุดสักโลนึงที่กินได้นะฮะถวายพระสยามเทวาธิราชเลยนะฮะนะครับแล้วก็ขอพรท่านนะท่านก็จะให้โชคให้ลาภก็จะเร่งขึ้นนะครับท่านไหวลองทำดูนะครับค่ะลองทำดูนะคะค่ะ SMS นะคะคุณ1ค่ะเกิดวันที่28มกราคม2531อยากรู้เรื่องความรักและมือที่3มีผลกระทบกับคู่ชีวิตไหมคือมีผลแน่นอนนะฮะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยค่ะเพราะคนเราเนี่ยมี2มือค่ะถ้ามีมือที่3ขึ้นมาเนี่ยท่านจะตกใจมั้ยวีดเลยใช่มั้ยเห็นมั้ยอันนี้อุปมาอุปไมยนะฮะเรื่องความรักและมือที่3มีผลกระทบกับชีวิตคู่ไหมคุณ1อันนี้นี่คุณ1ก็ถามดวงคุณ1ค่ะนะฮะเมื่อกี้พูดถึงมือที่มันโผล่มาใช่มั้ยฮะเป็นคนละเรื่องกันนะฮะถามว่ามันอยู่ที่คุณ1กำลังใจคุณ1เป็นหลักเลยค่ะนะครับมันต้องไปซีเรียสนะฮะคุณ1ใจเย็นๆอยู่เฉยๆไว้ทุกอย่างมันจะจบไปเองโดยอัตโนมัตินะฮะแต่ไม่ใช่คุณหนึ่งอยู่ๆเฉยๆมันมีวิธีการทำให้คุณหนึ่งบรรลุค่ะเขาเรียกว่าเป้าหมายไวๆค่ะเจ้าภาพบวชเลยที่ไหนเขามีบวชเราเอาเงินไปร่วมเป็นเจ้าภาพบวชค่ะนะฮะนะฮะอุทิศเลยนะฮะอุทิศให้กับดวงวิญญาณเด็กที่มันตามมาขอบุญคุณหนึ่งค่ะนะครับทำไปเรื่อยๆสักสองครั้งสามครั้งอย่าให้เดือดร้อนนะครับแล้วก็ไปปล่อยปลาบ้างค่ะนะฮะนะครับเคสแบบนี้เกิดจากดวงวิญญาณเด็กมากวนคุณหนึ่งทำให้มีผลเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้คุณหนึ่งก็หาแผ่นทองอันนี้เรื่องเด็กวิญญาณเด็กกวนแล้วทีนี้การเสริมดวงชะตาก็หาแผ่นทองแท้นะครับเอามาท่องคาถานะโมพุทธายะไว้ก็ได้แปะหน้าผากแล้วก็แปะที่ลิ้นที่ลิ้นกินได้ถ้าเป็นทองแท้ถ้าทองวิทยาศาสตร์อย่าไปกินเพราะฉะนั้นจะอันตรายทองแท้กินได้นะครับแต่ทองเปลวแท้แต่แล้วถ้าเขาใส่คออยู่อะกินได้ไหมคะไม่ได้แข็งมากอันตรายจะบอกทองแท้กินได้ก็ทองน้ำมนต์พุทธยะเสริมเสน่ห์เราพ่อแม่พี่น้องนะเวลาท่องนึกถึงนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ทางความรักโดยตรงเนี่ยมีพ่อฤาษีพ่อแก่แล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งชื่อพระศิวลึงท่านอยู่ชั้นดาวดึงนะเห็นเคยสังเกตไหมฮะที่เขาไปไหว้พระศิวลึงที่นะฮะต่างชาตินะฮะมีเทวดาจริงนะชื่อศิวลึงให้เรื่องความรักนะฮะให้เรื่องความรักโดยตรงเลยเวลานึกถึงความรักเนี่ยทำบุญอธิษฐานพ่อศิวลึงกับพระฤาษีหรือพ่อแก่ก็ได้นะฮะจะไปไหนมาไหนถ้าหนุ่มจะไปจีบสาวสาวจะไปจีบหนุ่มก็นึกถึงพ่อศิวลึงและพ่อแก่นะฮะช่วยให้เรามีเสน่ห์เมตตานะฮะค่ะให้คนรักคนเมตตาคนหลงงมงายค่ะหัวปักหัวปั๊มทีนี้หัวปักหัวปั๊มเดินหัวตกมาขาห้อยข้างบนมันก็ไปลำบากนะฮะก็ลองดูนะฮะหาแผ่นทองมาปิดหน้าผากบ้างปิดทานที่แตะลิ้นกลืนไปเลยก็ได้นะฮะเป็นทองแท้นะครับค่ะอ้าวคุณไมมิ้นนี่เป็นลูกอมหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณไมมิ้นไม่ใช่นะฮะดูเรื่องความรักและเรื่องเรียนเรื่องความรักคุณไมมิ้นนี่ดีอยู่แล้วแต่เรื่องเรียนต้องตั้งใจอ่านมากกว่านี้นี่คาถาเรื่องเรียนเนี่ยนะฮะคาถาจักรพรรดิมันก็มีอยู่แล้วท่อนหนึ่งพูดถึงพระอินทร์เลยนะฮะสหัสเนตโตนะฮะสหัสเนตโตนะฮะหรือท่องคาถาจักรพรรดิไปเลยก็ได้นะฮะจะทำให้ความจำดีสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตนี่พูดถึงพระอินทร์เลยนะฮะเป็นพระเนตรเลยนะฮะเป็นตาทิพย์ไปเลยใช่ไหมฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทยะท่องไปด้วยนะฮะเวลาเรียนนะฮะแล้วก็จะได้จำแม่นตรงบทนั้นบทนี้นะครับอ้าวคุณไมมิ้นก็นะฮะ
โตขึ้นมาก็นะฮะดูแลพ่อแม่ก็จะร่ำรวยมากนะคุณมายมิ้นนะครับเดี๋ยวเรามีภาพพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่สองแล้วค่ะเดี๋ยวไปแล้วไม่ใช่เหรออันนี้เป็นอันนั้นเป็นคลิปตอนที่อาจารย์บวงสรวงอะค่ะแต่เราจะมีภาพในพิธีก็จะเป็นภาพขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นอันนี้เราทำอะไรทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าผมจะเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยเป่ามาแล้ว31ครั้งจากครั้งที่32ละวันที่13เนี่ยนะฮะ13เดือนกันยานี้เราต้องบวงสรวงก่อนบวงสรวงเนี่ยหัวหมูต้องไว้ทิศใต้ออกตกไก่ต้มต้องไว้ทิศเหนือตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานมานุมโคนะฮะเราเหมือนลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเราก็เนี่ยทำได้ทุกท่านเลยการวางเครื่องบวงสรวงถ้าผิดทิศมีเรื่องทันทีท่านบอกอย่างนั้นนะครับทีนี้อยากจะไปศึกษาก็ไปศึกษาถ้ากรุงเทพเนี่ยศึกษาได้ที่หนังสือตำราท่านหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมเล่ม5ซื้อได้ที่ซอยสายลมนะฮะซอยสายลมนี่ก็เป็นสำนักหลวงพ่อฤาษีเขาเรียกบ้านสายลมกรุงเทพพหลโยธิน8ตรงสะพานควายนี่แหละนะฮะเลยมานิดนึงนะฮะเบอร์บ้านสายลม02-6167177นะฮะหรือก็ไปถ้ามีฝึกมโนวิธิด้วยนะฮะฝึกวิชานะฮะมโนวิธิสมาธิชั้นสูงเลยนะฮะก็ไปเรียนฟรีได้นะฮะต้องถามกำหนดการก่อนนะฮะเจ้าอาวาสนะพระครูปลัดอนันต์นะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยที่วัดท่าซุงเนี่ยท่านเก่งทุกท่านเลยท่านได้วิชามโนมยิทธินะฮะก็พ่อแม่พี่น้องอยากจะศึกษาวิชานี้นะฮะหรือไปกราบนะฮะนะฮะพระครูปลัดอนันต์นะท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยหลวงพ่อทั้งแม่ชีนะฮะท่านเก่งทุกท่านเลยนะฮะก็ไปกราบได้ที่วัดท่าซุงผมก็เคารพทั้งหลวงพ่อนะฮะทั้งแม่ชีทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับนะฮะก็วัดท่าซุงอยู่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ภาพทำพิธีเรื่อยๆแล้วก็จะมานะฮะอันนี้เราจะเอาเสื้อยันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะฮะเสื้อยันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนี่ยมีตัวเดียวในโลกนี้นะฮะนะฮะอันนี้ผมได้มาจากอาเบิ้มบางไทรนะฮะเขาเรียกว่าปรมาจารย์ที่สะสมหลวงพ่อจงเก่งที่สุดในเมืองไทยต้องอาเบิ้มบางไทรอยู่ท่านจะมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกทุกชนิดเสื้อยันนี้เป็นเสื้อยันที่ได้จากญาติท่านที่เป็นคุณลุงนะฮะเขาเรียกว่ากำนันขุนทองกำนันแห่งบางไทรเลยในวัดหลวงพ่อจงเลยนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสื้อยันนี้เป็นเสื้อยันที่หลวงพ่อจงเขียนด้วยลายมือท่านเองเลยมีหนึ่งเดียวในโลกนะฮะท่านเขียนหลายวันจึงจะเสร็จปกติหลวงพ่อจงเป่ายันพ่วงเดียวนะฮะเป่าวัตถุมงคลพ่วงเดียวก็เอาไปใช้ได้แล้วแต่เสื้อยันนี้นะฮะสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดเลยท่านเขียนหลายวันด้วยกันนะฮะก็ถือว่าลงกินเน็ตบุ๊กได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอารัธนามาวางที่ศีรษะนะฮะทุกคนเสื้อยันนี้เป็นเสื้อยันปกติเสื้อยันที่เสื้อยันหลวงพ่อจงจะดังเสื้อยันนะฮะเขาเรียกทหารผีจาดจงคงอีถูกยิงแล้วก็ไม่ตายสงครามโลกอะถูกยิงแล้วก็ไม่ตายทหารไทยลุกขึ้นมาเขาใส่เสื้อยันแดงหลวงพ่อจงแล้วก็ใส่เสื้อยันขาวเสื้อยันต่างๆหลวงพ่อจงเสื้อยันนี้เป็นเสื้อยันยุคแรกสร้างประมาณ2470นะฮะคิดว่าเราเกิดหรือยังถ้ายังไม่เกิดก็ต้องเกิดต่อไปนะฮะนะอันนี้ก็จะเอาเงินรวบรวมไปทำบุญไงบ้านครูน้อยเหมือนเดิมครั้งที่แล้วก็ทำบุญบ้านครูน้อยนี่อาจารย์อาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบไปนะฮะเป็นผู้ไปทำให้อันนี้ก็จะปิดทองนะฮะประเดิมเลยด้านหลังนะฮะพ่อฤาษีตาไฟนะครับท่านให้ปิดด้านหลังเท่านั้นหัวท่านก็ไม่ให้ปิดท่านให้ปิดด้านหลังอันนี้เป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็พิธีนี้เอาลงมาครั้งเดียวเอาเสื้อยันหลวงพ่อจงลงมาครั้งเดียวก็เป็นโชคดีกับผู้
ข้าร่วมพิธีหรือว่าผู้ที่มาลงทะเบียนนะฮะก็ถือว่าโมทนาบุญได้หมดทุกคนนะครับแล้วเราก็จะรวบรวมเงินนะฮะไปปล่อยป่าเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนะฮะนะครับแล้วก็ไปทำสาธารณกุศลมอบสาธารณกุศลต่างๆตามนิมิตแต่ละครั้งที่สมเด็จองค์สมท่านสั่งนะครับนี่อาจารย์อาคมลงอันนี้สักยันเลยค่ะสักยันวันนี้มาสักยันสามคนนะมีมังกรทองด้วยยันกิเลนด้วยแล้วยันอีกยันหนึ่งของอาจารย์อาคมอุปคุตค่ะพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตนี่ก็พญามารยังกลัวค่ะนะฮะเพราะว่าท่านเป็นคู่ปรับพญามารค่ะพญามารกลัวพระอุปคุตอันนี้อาบน้ำมนต์ให้พี่สมศักดิ์พี่จกเนี่ยหรือชื่อเล่นพี่จกเนี่ยนะฮะพี่สมศักดิ์เนี่ยเป็นศิษย์เอกหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายเลยนะสมัยก่อนพี่จกนะฮะก็อยู่ในกุฏิปฏิบัติหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายตลอดแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะฮะแล้วก็ผมก็เลิกสมัยนั้นทำงานอยู่ไปสิริบางซื่อนะฮะรับเคาน์เตอร์อยู่เสร็จแล้วก็นี่เป็นภาพปล่อยปลาค่ะอันนี้อาจารย์อาคมไปปล่อยปลามาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อยู่ประเทศไหนเนี่ยอยู่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นอยู่ขอนแก่นนี่คู่ชีวิตนะฮะมีอันนี้ส่งไปบ้านครูน้อยใช่ไหมฮะ 3,000 บาทอันนี้ส่งไป 4,000 อันนี้ส่ง 3,000 นะฮะตามอัตภาพค่ะตามอัตภาพนะฮะเพราะว่าอันนี้ทำบุญกับเด็กๆค่ะนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าทำบุญกับเด็กๆบ้างอ้าวดู SMS ดีกว่า30เดือน2 27พี่ฟ้าฮัทอยากดูเรื่องการเงินความรักอนาคตการเงินกับความรักตอนนี้จะไหลเข้ามาเรื่อยๆจะมีโชคมากเลยนะช่วงนี้พยายามเขาเรียกปล่อยปลาบ่อยๆเลยปลาช่อนก็ได้ปลาดุกก็ได้ปลาไหลเร่งเงินเลยนะฮะแล้วก็อนาคตก็ถือว่าเป็นคนร่ำรวยแต่ต้องทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่เสริมบ่อยๆนะพี่ฟาฮัทก็จะร่ำรวยกว่านี้นะครับถือว่าช่วงนี้โชคดีพยายามทำบุญเกี่ยวกับเรื่องปล่อยปลาต่างๆเลยเร่งเงินเข้ามาไวๆนะครับก่อนหน้านี้จะมี SMS ของคุณลักษ์ค่ะเกิดวันที่25เดือน8 21จะถามเรื่องการเงินการงานค่ะเรื่องการงานค่ะการงานค่ะคุณลักษ์ถือว่าต้องรอคอยหน่อยค่ะถึงจะมีโชคในเรื่องการงานค่ะเพราะว่าใกล้ๆแล้วดวงใกล้การงานใกล้จะเปิดแล้วค่ะนะฮะอยากจะให้การงานดีนะมีวิธีเสริมดวงนะทำบุญถวายพระสยามเทวาธิราชเลยทำบุญกุศลอะไรไม่ว่าจะนั่งสมาธิใส่บาตรสังฆทานถวายพระสยามเทวาธิราชเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ไปปล่อยเต่าปล่อยเต่าตัวใหญ่ๆนะฮะให้เขาปลอดภัยไม่ได้ยกมือไม่ได้อันตรายมากยกมือเนี่ยอันตรายมากไม่เป็นไรค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ช่วยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์นะฮะจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนกันอ้อตัวอาร์มพีทแถวจะช่วยเรื่องใต้วงแขนนะคะผิวใต้วงแขนนะคะถ้าเกิดใครที่มีผิวใต้วงแขนที่รู้สึกว่าค้ำดำเสียหรือว่าไม่ค่อยแบบกลิ่นไม่ค่อยโอเคก็ลองใช้อันนี้ดูได้นะคะติดต่อผ่านมือถือทั้งที่หน้าจอนะฮะมือถือทั้งผมนะอาจารย์อ้อค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะซื้อแยกได้นะคะหรือว่าซื้อเป็นแพ็กเกจก็ได้ค่ะจะมีอยู่4ชนิดค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยผมจะปลุกเสกแล้วนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะปลุกเสกเพื่อจะเพิ่มณหน้าทองเสน่ห์จะเพิ่มเกี่ยวกับขจัดสิ่งชั่วร้ายนะฮะพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่มันแฝงในร่างกายทำให้เรามีออร่าค่ะใช่ค่ะให้เราอายุวัฒนะว่างั้นเถอะนะฮะไม่แก่ก่อนวัยนะครับค่ะแล้วก็ผิวหนังเต่งตึงนะฮะเอาคุณติ้งหน่งนะฮะสิบกุมภาสองห้าอยากดูเรื่องการงานการงานจะมีคนสกัดดาวรุ่งคุณติ้งหน่งเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะแนะนำให้เอาแมวกวักมือไปไว้ที่ทำงานแมวกวักมือก็คือคุณติ้งหน่งก็จะเห็นเรื่อยๆต้องอุ้มแมวไปคะอาจารย์ไม่ต้องแมวปลอมแมวจริงไม่ได้ด้วยต้องอุ้มแมวไปทำงานแล้วจับแมวกวักมือจะเมื่อยยังทำกวักมือเป็นไหมลูกเป็นไหมเอาแมวกลับมือไปแก้ผมช่วยหันไปที่ตะวันออกนะฮะเอาเข็มทิศวัดพระอาทิตย์ตอนเช้าจะขึ้นตะวันออกนะฮะคุณติ๊งหนูก็ไปไว้ในโต๊ะเอาแมวกลับมือก็จะแก้ผมช่วยในเรื่องการงานได้ดีนะครับอันนี้ลองทำดูมีอีกเอสเอ็มเอสหนึ่งนะคะคุณฟักค่ะฝันว่าถูกรถชนนะคะ
ถูกรถชนค่ะใช่ค่ะฝันอย่างนี้ฝันดีนะค่ะอันนี้ฝันดีดูเลขรถไหมคะอาจารย์ต้องดูเลขรถที่ชนไหมคะนี่ทะเบียนรถนะฮะเราเลี่ยงเลข3หน่อยเลข3อย่าไปใช้เพราะว่าเป็นนิมิตมานะฮะว่าเบื้องบนเนี่ยเขาจะเลี่ยงเลข3นะฮะเลข3ก็ถือว่าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องป้ายรถยนต์เนี่ยป้ายทะเบียนรถยนต์เราก็เลี่ยงหน่อยนะครับนะฮะถ้าเกิดเอาใครมีเลข3ก็เปลี่ยนไปเลยแล้วถ้าเอาแก้คร่าวๆดีกว่าให้มันเบาลงก็เอาแผ่นทองไปติดก็ได้เพราะปิ่นค่อนข้างยากนิดนึงนะคะช่วงนี้เปลี่ยนยากนิดนึงไปปิดก็ได้แผ่นทองไปปิดแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้อย่างน้อยก็เบาบางนะครับเบาบางจากหนักกลายเป็นเบานะคะจากเบาก็หายไปเลยค่ะก็คือเลข3เนี่ยความเชื่อของคนไทยเขาเนี่ยเอียงข้างเลข3อาราบิกนะพอเอียงเนี่ย1 3เนี่ยมันเค้าเรียกผีไงค่ะเอียงเนี่ยเหมือนเลขหนึ่งก็เหมือนสระอีค่ะเลขสามก็ผอพึ่งใช่ไหมผีไงใช่ไหมใช่ไหมทีนี้คนจีนเขาก็จะถือค่ะใช่สามกับสี่เนี่ยรู้สึกเขาจะถือทั้งคู่เลยมั้งใช่ไหมฮะก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะว่าเขาจะเชื่อก็ใช้วิจารณญาณกันสักหน่อยนึงเนาะแล้วแต่บุคคลนะคะว่าเขาจะเชื่อทางด้านไหนเป็นความเชื่อนะฮะใช่ค่ะอันนี้แต่ถ้าเราแก้ไว้ก่อนก็เอาแผ่นทองไปปิดแล้วท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้ค่ะคุณนี่ติ้งหน่งนี่ตอบแล้วนี่ตอบไปแล้วค่ะครับค่ะก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะท่านผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่อยู่ทาง YouTube นะคะที่ C78 Thai TV ค่ะก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะของ Thailand Television Network หรือว่า C78 นะคะก็เข้าไปร่วมกดไลค์หรือว่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางทีมงานช่อง8ได้ค่ะก็จะได้รู้เรื่องราวดีๆต่างๆเกี่ยวกับช่องทางการรับชมแล้วก็สาระดีๆว่าเวลานี้จะมีเรื่องราวอะไรมีหนังดังอะไรละครดังอะไรค่ะจะมีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมแล้วก็ติดเกาะสถานการณ์ทุกเรื่องเลยค่ะช่างแปะเขานำมาให้ท่านผู้ชมดูตลอดทุกชั่วโมงเลยค่ะครับพี่ต่อนะฮะท่านผอ.ช่อง8นะฮะพี่เก๋นะฮะแล้วก็มีพี่โปรดิวเซอร์ก็พี่ตะและพี่ปีทีมงานทุกท่านก็พยายามผลักดันนะฮะให้เป็นทีวีระดับจักรวาลใช่ค่ะไม่ใช่ระดับโลกแล้วนะระดับจักรวาลเพราะจะเครือข่ายจะไปทุกดาวอังคารเลยดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธอย่างนี้ต้องพูดภาษาไทยทีวี8ก็จะเป็นสถานีที่ดูสดได้ทั่วโลกเลยใช่ค่ะดูผ่านมือถือก็สดนะฮะดูอินเทอร์เน็ตก็สดใช่ค่ะอยากจะเปิดอะไรก็พิมพ์เข้าไปwww.thaitv8.com ตอนนี้มีหนังเกาหลีค่ะติดตามกันแบบว่าไม่ขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรายการดีๆทุกรายการเลยใช่ค่ะนะฮะค่ะก็พ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปดูวันที่6เดือน4 3 5คุณกนกพรเกิดวันจันทร์ถามเรื่องคู่ครองคู่ครองก็ดีอยู่แล้วอย่าไปกังวลนะฮะเราเป็นคนวิตกจริตค่ะคิดมากไปนะคุณกนกพรเนี่ยอะไรอะไรก็ดีแต่อย่าคิดมากถ้าคิดมากท่องคาถาจักรพรรดิไว้มันจะคลายท่องว่าไงคะอาจารย์สัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทัยะอีกรอบค่ะอาจารย์สัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทัยะอีกรอบไหมคะอีกรอบพอแล้วเพราะว่าหลอดลมตีบหลอดลมจะตีบค่ะต่อค่ะอาจารย์ให้พี่เขาไปแล้วนี่คุณกนกพรไหมยังอ่ะค่ะจบไปแล้วให้พี่เขาท่องคาถาไว้ตลอดใช่ไหมคะจะดีใช่ไหมคะท่องคาถาจะเรียกเงินแก้กรรมด้วยไงมันก็มีบางทีกรรมที่ทำให้คิดมากก็จะไม่คิดมากก็จะดีเรื่อยๆเพราะเขาจะเครียดเรื่องคู่ครองมากใช่ไหมคะก็จะซีเรียสหน่อยนะฮะเพราะความรักน่ะนะฮะความรักความรักที่คนตาบอดสำหรับตาไม่บอดตาจะสว่างใสแจ๋วนะฮะเป็นนกฮูกความรักเปรียบเหมือนนกฮูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว1นาทีแล้วนะแล้วพี่ทีมงานก็บอกนะฮะผมก็ขออนุญาตเลยนะครับขอราตนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะคณะเบื้องบนท่านทุกพระองค์เลยหลวงปู่ผลวัดช่างหวายอาจารย์ผมนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อปานวัดบานลมโคพ่อกุมภันเทพแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกองค์ในสากลโลกเลยที่พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาชมรายการ
อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะช่อง8นะฮะของพี่ต่อ thaitv8.com เนี่ยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ชมอยู่นี่นะฮะให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีความสุขตลอดกาลนานเลยนะฮะแล้วก็สุขภาพดีตลอดไปนะครับคิดอะไรปรารถนาอะไรก็ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จสมตามความปรารถนาทุกประการนะฮะ SMS ผมตอบไม่ทันแล้วนะฮะก็โทรมามือถือผมหลังรายการวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกน้ำขำขอลาไปก่อนพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์วันพรุ่งนี้เวลา 1:00 น.ถึง 3:00 น.นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ